นี่ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องคำพ้องต้องพิจารณาค่ะตัวชี้วัดนะคะก็คือนักเรียนสามารถสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคำประพันธ์น้ำใจมีให้แก่กันนะคะพร้อมทั้งสังเกตคำที่เป็นตัวอักษรสีนะคะเวลาเช้าวันหนึ่งเราล้อหลุดรถต้องหยุดซ่อมแซมเร่งแก้ไขหนุ่มคะแมเข้ามาช่วยอย่างเร็วไวซาบซึ้งใจให้ซ่อมเงินแสนยินดีทุกวันยิ้มวันนี้ใหญ่ดูเป็นทุกข์หมดสนุกแหวนหล่นลงพงแขมนี่ทราบแล้วช่วยกันหาอย่าช้าทีบทกลอนนี้มีคำพ้องลองค้นดูดูตัวที่เป็นอักษรสีนะคะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีชมพูทีนี้ตัวอักษรสีแดงมีคำว่าเพลาคำว่าเพลาคำว่าคะแมคำว่าแขมนะคะคำเหล่านี้เราจะเรียกว่าคำพ้องรูปนะคะส่วนตัวหนังสือที่เป็นสีชมพูมีคำว่าซ่อมทราบกับทราบนะคะแล้วก็ทุกกับทุกคำเหล่านี้เราจะเรียกว่าคำพ้องเสียงค่ะคำพ้องจะหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันเราจะแบ่งเป็น2ชนิดนะคะก็คือคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงนั่นเองค่ะลักษณะของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องรูปจะเขียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันนะคะแต่ถ้าคำพ้องเสียงนะคะจะอ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันค่ะตัวอย่างคำพ้องรูปนะคะคำแรกนะคะคำว่าเพลานะคะเพลาจะหมายถึงเบาลงหรือว่าแกนสำหรับให้ล้อหรือว่าใบจักรหมุนได้นะคะอีกคำหนึ่งจะอ่านว่าเพลานะคะจะหมายถึงเวลานั่นเองต่อไปคำว่าปลักหมายถึงเงินนะคะหรืออีกคำหนึ่งที่เป็นคำพ้องรูปก็คือคำว่าปะระหมายถึงหักหรือพังนั่นเองนะคะเขียนเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันคําต่อไปคําว่ากรีหมายถึงโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งนะคะหรืออีกคำหนึ่งอ่านว่ากะรีหมายถึงช้างค่ะต่อไปคําว่าเสมาหมายถึงเครื่องหมายบอกเขตหมู่นะคะหรือบอกอาณาเขตของหมู่ที่อยู่ในวัดนั่นเองนะคะส่วนอีกคำหนึ่งจะอ่านว่าสะเหมานะคะหมายถึงต้นหญ้าค่ะต่อไปตัวอย่างคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงคำว่าการคำที่ออกเสียงคำว่าการแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านเหมือนกันนะคะมีการแรกการแรกก็อ่านว่าการนะคะก็ไก่สระอารอเรืออ่านว่าการหมายถึงงานสิ่งหรือเรื่องที่ทำนะคะต่อไปก็ไก่สระอารอเรือนอนีนกรันนะคะอ่านว่าการเหมือนกันหมายถึงเหตุการณ์เขามูลนะคะต่อไปก็ไก่สระอารอลิงก็อ่านว่าการเช่นเดียวกันหมายถึงเวลาต่อไปก็ไก่สระอายอหญิงจอจานนนกรันนะคะอ่านว่าการเหมือนกันหมายถึงทองค่ะต่อไปตัวอย่างคำพ้องเสียงคำว่าจันนะคะจันแรกจอไม่นักการนอจันนะคะหมายถึงชื่อต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะผลสุกสีเหลืองหอมกินได้นะคะต่อมาอีกจันหนึ่งนะคะจอจานไม้นากาศนอหนูททหารนอหนูกะรันหมายถึงชื่อพันธุ์ไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอมใช้ทำยาและปรุงเครื่องหอมค่ะต่อไปอีกจันหนึ่งนะคะจอจานไม้นากาศนอหนูททหารรอเรือกะรันหมายถึงดวงเดือนหรือว่าดวงจันทร์นั่นเองค่ะ
ต่อไปนะคะเป็นคำพ้องเสียงคำว่าทันนะคะมีทั้งหมด4ทันทันแรกนะคะหมายถึงเป็นไปพอดีกับเวลาที่กำหนดนะคะทันที่2เป็นททหารพระจันทร์นหนูต่อเต่ากรันนะคะหมายถึงฟันหรือว่างาช้างนะคะต่อไปทันที่3ททหารพระกาศนอเนนทอมันทูกรันนะคะหมายถึงโทษที่เนื่องด้วยความผิดหรือเราจะชอบใช้คำว่าโทษทันนั่นเองนะคะท่านสุดท้ายคือทอธงมหานกาศยอหญิงนะคะทันก็หมายถึงข้าวเปลือกหรือว่าธัญพืชธัญหารนั่นเองนะคะต่อไปคำพ้องเสียงคำว่าประพาสนะคะมีทั้งหมด3ประพาสประพาสแรกนะคะหมายถึงไปต่างถิ่นหรือว่าต่างแดนหรือว่าไปเที่ยวนั่นเองนะคะประพาสที่สองนะคะหมายถึงตรัสบอกหรือพูดนะคะแล้วก็ประพาสคำสุดท้ายนะคะหมายถึงแสงสว่างอ่านเหมือนกันเลยแต่เขียนเป็นยังไงคะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปคำพ้องเสียงคำว่าบาทนะคะยกตัวอย่างให้สองบาทคือบาทแรกหมายถึงทำให้เกิดแผลหรือรอยขีดข่วนอย่างของมีคมเช่นเวลาเราโดนมีดบาดอย่างนี้นะคะต่อไปบาทที่สองที่เป็นตอเต่าสะกดนะคะหมายถึงตกนั่นเองค่ะบาทต่อไปนะคะบาทที่เป็นบอใบไม้สระอาตอเต่ารอเรือนะคะหมายถึงภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรนะคะใช้รับอาหารบิณฑบาตค่ะต่อไปบาทที่เป็นบอใบไม้สระอาททหารนะคะหมายถึงมาตราเงิน100สตางค์หรือ4สลึงเท่ากับ1บาทนะคะบาทต่อไปเป็นบอใบไม้สระอาสอสารานะคะหมายถึงบ่วงค่ะแล้วก็บอใบไม้สระอาสอสารากอไก่การันนะคะหมายถึงเต่านั่นเองค่ะต่อไปคำพ้องเสียงคำว่าพักนะคะพักแรกหมายถึงหยุดชั่วคราวนะคะพักที่สองพอพานรอหันคอควายนะคะหมายถึงหมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่ายค่ะไปพักที่สามนะคะพอพานแม่นากาศกอไก่ตอเต่ารอเรือตะลันนะคะอ่านว่าพักหมายถึงหน้าค่ะพักต่อไปนะคะพอสำเภาแม่นากาศกอไก่สอฤาษีการันนะคะอ่านว่าพักเหมือนกันหมายถึงเหยื่อหรืออาหารค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างคำพ้องเสียงคำว่าพันนะคะพันแรกหมายถึงวงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายหรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้นนะคะพันต่อมาเป็นพอพานแม่นากาศนอหนูทอทงกะลันนะคะอ่านว่าพันเหมือนกันหมายถึงข้อผูกมัดหรือข้อผูกพันค่ะต่อไปพอพานแม่นากาศนอหนูทอทงสระอุกะลันนะคะหมายถึงพวกพ้องเชื้อสายวงวานค่ะต่อไปพอพานรอหันนอเนนะคะอ่านว่าพันเหมือนกันหมายถึงสีของผิวค่ะต่อไปตัวอย่างคำพ้องเสียงคำว่าพุทธนะคะพุทธแรกหมายถึงชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นดอกสีขาวกลิ่นหอมนะคะพุทธต่อไปนะคะพอพานสระอุททหารทอธงหมายถึงผู้ตรัสรู้ค่ะพอพานสระอุททธงอ่านว่าพุทธนะคะหมายถึงชื่อดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะนะคะมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือชื่อวันที่4แห่งสัปดาห์นั่นเองค่ะต่อไปคำว่าผู้นะคะผู้แรกนะคะหมายถึงคำใช้แทนบุคคลหรือใช้แทนคำว่าคนนั่นเองนะคะต่อไปผู้พอพานสระอูไม้เอกอ่านว่าผู้นะคะหมายถึงกลุ่มหรือกระจุกที่ประกอบด้วยขนสัตว์ไหมได้หรือสิ่งอื่นๆที่คล้ายกันต่อไปคำว่าผู้ผู้หนึ่งนะคะพอสำเภาสระอูไม้เอกนะคะอ่านว่าผู้หมายถึงชื่อแมลงหลายชนิดซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายผึ้งนะคะมักอาศัยอยู่โดดเดี่ยวเป็นคู่หรือว่ารวมกัน2 ถึง 3คู่ก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนผึ้งค่ะต่อไปคำว่ารถนะคะรถแรกหมายถึงเทราดสาดฉีดห
หรือโปรยน้ำหรือของเหลวไปยังสิ่งหนึ่งเพื่อให้เปียกหรือให้เปียกชุ่มนะคะรถที่สองที่เป็นถอถุงนะคะหมายถึงยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นยกเว้นรถไฟนะคะต่อไปรถที่เป็นส.เสือสะกดนะคะหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้นนะคะเช่นเปรี้ยวหวานเค็มฝาดต่อไปตัวอย่างคำพ้องเสียงคำว่าสันนะคะสันแรกหมายถึงเงียบสงบสงัดนะคะสันต่อมาที่เป็นนอเนนทอมโทกาลันนะคะหมายถึงป่าทึบดงหรือว่าที่รกนั่นเองค่ะต่อไปสอเสือรอหันนะคะหมายถึงเลือกหรือคัดค่ะสอเสือรอหันคอควายกรันนะคะหมายถึงสร้างให้มีให้เป็นขึ้นค่ะต่อไปคำพ้องเสียงคำว่าสารนะคะสารแรกจะหมายถึงอาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่หวายกบใบลานเป็นต้นนะคะขัดกันให้เป็นผืนหรือเป็นรูปร่างต่างๆต่อไปสารสอเสือสระอารอเรือนะคะสารที่สองหมายถึงข้อความถ้อยคำเรื่องราวหนังสือนะคะต่อไปสอสาราสระอารอลิงนะคะศาลนี้จะหมายถึงคณะบุคคลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยดำเนินการตามกฎหมายหรือหมายถึงที่สิงสถิตของเทวดาเทพารักษ์หรือเจ้าหรือผีนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าสุขนะคะสุกแรกหมายถึงพ้นจากห่ามห่ามก็คือยังไม่สุกนะคะเกือบจะสุกแต่ก็ไม่ดิบนั่นเองนะคะเปลี่ยนสภาพจากดิบด้วยกรรมวิธีต่างๆอย่างเช่นต้มผัดย่างนะคะสุกที่สองสอเสือสระอุขอไข่นะคะหมายถึงความสบายกายสบายใจสุกต่อมาสอสาราสระอุกอไก่รอเรือกาลันนะคะหมายถึงชื่อดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยะหรือเป็นชื่อวันที่6ของสัปดาห์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำพ้องนะคะและประโยคที่มีคำพ้องพร้อมกันนะคะเริ่มที่คำว่าการเรียนเหตุการณ์ฤดูกาลกาญจนบุรีเครื่องหมายดอกจันทร์ดวงจันทร์ดอกไม้จันทร์ทันเวลาทันตแพทย์โทษทันธัญพืชบาดเจ็บบิณฑบาตตักบาตรบ่วงบาตรพักผ่อนพักพวกพระพักพักษาหารผูกพันสัมพันธ์เผ่าพันธุ์ผิวพันดอกพุธพุทธรักษาวันพุธผู้ปกครองผู้กันแมลงผู้รถน้ำรถยนต์รถชาติสุขสันต์ใครสันต์เลือกสันต์สร้างสันต์จักสารนิตยสารสารเจ้าข้าวสุกความสุกวันสุกทีนี้เรามาดูประโยคกันบ้างนะคะป่าไม้ถูกทำลายไปมากทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลฤดูกาลหมายถึงเวลาคราวความรักความห่วงใยคือสายสัมพันธ์ในครอบครัวสายสัมพันธ์หมายถึงความผูกพันกันมาช้านานความเกี่ยวข้องเป็นมิตรไมตรีกันนานแม่ปรุงอาหารได้รสชาติถูกปากทุกคนรสชาติหมายถึงรสสื่อมวลชนควรเลือกสรรแต่รายการที่มีประโยชน์สำหรับเยาวชนเลือกสรรหมายถึงพิจารณาคัดเอาแต่ที่ดีๆสรุปความรู้นะคะ
คำพ้องมีทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องรูปหมายถึงเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันนะคะแต่ถ้าคำพ้องเสียงหมายถึงอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันค่ะแบบฝึกหัดนะคะวันนี้การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มไก่เล่มนี้นะคะตั้งแต่หน้า43จนถึงหน้า47ค่ะหน้า43นะคะก็คือให้นักเรียนอําคําที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนทั้งหมด8คํานะคะไปเติมให้ตรงกับภาพนะคะพร้อมทั้งเขียนคําอ่านด้วยว่าคํานั้นอ่านว่าอะไรนะคะสองหน้าเลยนะคะส่วนข้อข้างล่างข้อหนึ่งใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนคำพ้องเสียงกับคำที่กำหนดข้อละ3คำอันนี้คุณครูแอบเฉลยให้นะคะนักเรียนจะได้ทำได้ง่ายๆหรือถ้านักเรียนนะคะมีคำอื่นนอกเหนือจากคำที่ครูยกตัวอย่างมาให้ทั้ง5ข้อนี้นะคะถ้านักเรียนคิดคำอื่นได้นักเรียนก็เอามาเขียนได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเอาคำที่ครูหาให้เนี่ยไปเขียนหมดทุกคำนะคะทีนี้ข้อสอบใหญ่นะคะหน้าที่44นะคะให้นักเรียนอ่านกลอนต่อไปนี้จากนั้นเขียนคำอ่านของคำที่ขีดเส้นใต้แล้วศึกษาความหมายจากพจนานุกรมเดี๋ยวครูจะอ่านให้นะคะแล้วนักเรียนก็เอาไปเขียนแต่ละข้อว่าคำอ่านคำนั้นอ่านว่าอะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฟังครูด้วยนะคะกระบวนหนึ่งตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลงแต่อ่านแยกสองความตามวิถีวัดเหมาโกรธเขมาเพลาก็มีอ่ะครูโบอ่านไปแล้วนะนักเรียนจำนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามครูโบอ่านไปแล้วอ่านว่าอะไรนักเรียนเอาไปเขียนในหน้าที่45ด้วยนะคะต่อไปนะคะแต่ที่นี้ไปถึงท่าเพลาเย็นที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่ล้วนกอไผ่ลำสล่างเสลาเห็นหัดบวกปูนใบเสมากว่าจะเป็นหน้าโฮเต็นปลูกเสมาดูเพลาตาอันนี้ครูโบอ่านให้ครบหมดทุกข้อแล้วนักเรียนเอาไปเขียนคำอ่านให้ถูกด้วยนะคะส่วนข้อสามใหญ่ให้นักเรียนเลือกคำพ้องเสียงในวงเล็บไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอันนี้นักเรียนก็น่าจะทำได้อยู่แล้วมีแค่หนึ่งคำเท่านั้นนะคะที่ถูกเพราะฉะนั้นเติมได้แค่หนึ่งคำนะคะต่อไปหน้าที่46นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำที่กำหนดมาให้นะคะยกตัวอย่างเขาให้คำว่าห่วงแหนกับจอกแหนมาเราก็แต่งประโยคให้มันมีสองคำนี้นะคะอยู่ในประโยคอย่างในนี้เขาบอกว่าพวกเราห่วงแหนแหล่งน้ำควรช่วยกันกำจัดจอกแหนไม่ให้มีมากเกินไปส่วนเขาให้มาอีก3ข้อที่เหลือให้นักเรียนลองแต่งนะคะอย่างคําว่าช้อนส้อมกับซ่อมแซมนักเรียนอาจจะบอกว่าคุณพ่อซ่อมแซมช้อนส้อมที่หักพังอย่างนี้ก็ได้นะคะเซเพกับเวลาเพนเวลาเพนก็คือเวลาตั้งแต่11โมงจนถึงก่อนเที่ยงนะคะเป็นเวลาที่พระสงฆ์เนี่ยจะฉันภัตตาหารนั่นเองส่วนเซเพลก็หมายถึงเด็กเกเรเด็กที่ไม่เรียนเด็กเกเรขี้ขโมยอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็อาจจะแต่งว่าเด็กเสเพเข้าไปก่อกวนในวัดในขณะที่พระกำลังฉันเพลแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนข้อข้างล่างให้นักเรียนสรุปความรู้ว่าคำพ้องรูปหมายถึงอะไรคำพ้องเสียงหมายถึงอะไรค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายนะคะเป็นช้อยอันนี้นักเรียนน่าจะทำได้ฝนนะคะระบายสีในวงกลมข้อละหนึ่งวงเท่านั้นนะคะระบายเฉพาะข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ